นับสนุนโดยหลินจือโกะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งนะคะช่องทางในการรับชมจาน PSI Big 4หมายเลข123จาน GMMZ หมายเลข58รวมถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศค่ะและรับชมผ่านแอป PSI AIS Play 2 ID และ Lux TV ชมรายการย้อนหลังผ่าน YouTube ชมรายการสดผ่านทาง Facebook Live ไทย CCTV ค่ะและโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้นะคะที่021026116ค่ะพูดคุยกับอาจารย์สัญชัยต่อค่ะเรื่องของผักกระสังนะคะสรรพคุณที่บอกไปหมดหรือยังคะอาจารย์ในต่างประเทศยังมีมีอีกนะอย่างในบราซิลเนี่ยเขาก็เอามาต้มน้ำดื่มเนี่ยดื่มประจำง่ายๆเลยพบว่าลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะก็เหมือนกันไอ้ฤทธิ์เผ็ดฉุนเนี่ยมันเป็นธาตุไฟพอเรารับประทานเข้าไปประจำเนี่ยก็จะทำให้รักษาระดับธาตุไฟเราไว้ได้ธาตุไฟนี่มันก็แปรไปสู่การเป็นเอนไซม์เป็นฮอร์โมนต่างๆไปเผาผลาญไขมันตัวไม่ดีทำให้การเขาเรียกว่าเบิร์นเมตาบอลิซึมสูงขึ้นเหมือนเราทานอะไรที่เผ็ดร้อนเช่นพริกไทยก็ช่วยเบิร์นได้หรือว่าพริกขี้หนูก็ได้ใช่ไหมพริกขี้หนูมันยังเผ็ดร้อนอีกแบบนึงมันอยู่ภายนอกแต่พริกไทยกับตัวนี้มันร้อนจากข้างในนะคะมันเป็นร้อนข้างในร้อนลึกๆถ้าสังเกตถ้าเราทานแกงเลียงนะจะร้อนแต่ท้องมาถึงคอเลยอันนั้นจะให้ความอบอุ่นแล้วก็จะทำให้ระบบการเผาผลาญมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวอย่างผมเนี่ยวัย60ขึ้นมาเนี่ยนะผมก็จากเดิมที่แค่ใส่พริกไทยในอาหารเดี๋ยวนี้ผมต้องหาพริกไทยเป็นแคปซูลทานเลยเพราะธาตุไฟเริ่มหย่อนมากต่อมาผมก็คิดว่าไหนๆจะทานพริกไทยเป็นเยอะๆแล้วเนี่ยมาใส่ในไข่ลวกเลยไข่ลวก2ฟองตอนเช้าเนี่ยจนลูกชายกับลูกสาวพอเห็นผมทานบอกว่าเนี่ยเขาเรียกมาดูบอกเรียกพี่สาวมาดูนายมาดูดิพ่อกินพริกไทยมากกว่าไข่รวยเยอะเลยก็คือใส่เยอะบ้านผมซื้อพริกไทยเยอะมากเขาจะซื้อเป็นห่อใหญ่ๆมามันมีของพวกโอท็อปอะค่ะที่เป็นพริกไทยที่อยู่ในแคปซูลอันนั้นก็ขายเยอะอาจารย์ทานแบบนั้นไหมคะตอนเคยทานแบบนั้นแต่ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นใส่นี้เลยอร่อยด้วย มันจะมีเป็นเม็ดขายเลยฮะพวกโอท็อปที่ว่าสมุนไพรที่เป็นพริกไทยสกัดใช่แล้วก็มาใส่เป็นแคปซูลไว้เลยก็ทานสำหรับผู้สูงอายุก็ผู้ป่วยที่มีอาการวิงเวียนง่ายมีเกี่ยวกับระบบประสาทต่างๆเนี่ยพริกไทยนี่เป็นเจ้าแห่งลมเพราะฉะนั้นเขาจะช่วยขับลมทั้งกองหยาบกองละเอียดต่างๆทำให้ลมเดินดีก็จึงไปลดคอเลสเตอรอลได้ในกิยาน่าอเมริกาใต้ก็บอกว่าใช้เจ้าผักกระสังเนี่ยเอามาขับปัสสาวะแล้วก็ผลมันก็คือเมื่อใช้ระยะหนึ่งแล้วเนี่ยไอครีอาทินินหรือไข่ขาวในปัสสาวะลดลงในผู้ป่วยโรคไตที่เริ่มเสื่อมนั่นก็คือมันมีฤทธิ์เผ็ดร้อนเผ็ดฉุนของมันเนี่ยไม่ร้อนมากเนี่ยไปทำให้การไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงเซลล์ไตหน่วยไตต่างๆมันดีขึ้นทำให้เซลล์ไตฟื้นตัวพอเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมากเนี่ยมันการกรองของเสียก็ดีขึ้นอะไรขึ้นต่างๆเนี่ยก็เลยทำให้ไอ้เจ้าไข่ขาวโปรตีนไข่ขาวที่หลุดออกมาจากการที่ร่างกายเสื่อมโทรมเนี่ยมันก็ลดลงนั่นคือการใช้ของไอเกียนาแถบประเทศแถบอเมซอนก็ใช้ขับปัสสาวะเหมือนกันแล้วก็มารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็เหมือนคนแก่พอคนอายุมากขึ้นปัญหาหนึ่งก็คือไอเจ้าเพสเมเกอร์เซลล์ที่อยู่ในหัวใจเนี่ยจังหวะการบีบตัวต่างๆมันเริ่มผิดปกติก็จะใจสั่นวิงเวียนง่ายก็โรคลมนั่นแหละคนแก่เนี่ยลมเขาเรียกลมฮัทไทวาตะลมแห่งหัวใจที่มันผิดปกติไปไอเจ้าไอที่ประเทศอเมซอนเขาบอกว่าเอามารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแต่วิธีการกินเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้แต่จากการที่เรารู้สรรพคุณมันแล้วก็พอจะเอามาประยุกต์ได้ว่าวิธีใช้มันเนี่ยก็น่าจะเป็นการเอามาปรุงเป็นอาหารหรือว่าเอามาคั้นสดดื่มเป็นเครื่องดื่มประจำตัวไปโดยปรุงรสได้อาจจะเป็นรสคล้ายๆกับเครื่องดื่มน้ำขิงอะไรทำนองนั้นนะก็จะช่วยเรื่องของจังหวะการเต้นหัวใจโบลิเวียล่ะโบลิเวียเมื่อกี้พูดไปละที่บอกว่ามีการบันทึกในด็อกิวเมนต์เขาเลยว่าไอ้เจ้าผักกระสังเนี่ยมีการใช้มาเป็นพันปีขึ้นมาเพราะบันทึกเนี่ยอายุพันกว่าปีแล้วก็พูดถึงผักกระสังเขาบอกว่าเอามาบดผสมน้ำเนี่ยดื่มเลยเนี่ยสดๆเนี่ยระงับเลือดที่ตกในช้ำในต่างๆเลือดเขาเรียกว่าไอ้บีดดิ้งภายในร่างกายโรคกระเพาะโรคต่างๆเนี่ยก็จะระงับเลือดภายในได้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เขาบันทึกมา
แล้วอันนี้น่าสนใจที่ว่าเป็นพันปีเขาใช้กันมาแล้วรักษาไอ้โรคไข้ต่างๆแล้วก็ส่วนที่เหนือดินก็เอามาพอกแผลภายนอกพอกตามข้อปวดข้อปวดเข่าปวดโรคเกาต์ต่างๆได้ในแพทย์แผนไทยเนี่ยก็ใช้กันมาในลักษณะนี้เหมือนกันขับปัสสาวะอะไรนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นอาหารพอๆกับเป็นยาในวัฒนธรรมไทยโบราณก็อย่างเช่นเกษตรกรเมื่อก่อนไปไร่ไปนาเนี่ยก็มีแต่น้ำพริกกับปลาย่างไปแล้วมีข้าวเหนียวไปไปเอาผักข้างหน้าใช่ไหมสมัยก่อนถ้าทำนาก็ไปเอาผักในทุ่งนาในท้องนาบางทีเขาปลูกแตงกวาตามแถวร่องนาด้วยนะปกติไม่ต้องปลูกหรอกในน้ำพืชน้ำทั้งหลายเนี่ยเป็นผักของตำลึงก็ขึ้นเองนะคะพวกดอกจอกแหนอะไรต่างไม้น้ำพวกนั้นเป็นผักที่ดีใช่ไหมครับแล้วก็อย่างพวกทำสวนก็จะมีที่ชุ่มๆหน่อยก็จะมีกระสังมีอะไรเนี้ยก็ไปเก็บมาทานสดๆเลยอันนั้นคือเขา มีการใช้พอๆกับยาเลยไม่เหมือนสมัยนี้มันหายไปทั้งยาทั้งอาหารใช่สรุปแล้วเนี่ยเราตอนนี้เราทานยาแทนอาหารด้วยซ้ำเป็นอาหารไปเลยก็ยาคนหนึ่งทานเป็นกำเลยจ้ะคณะเภสัชของเราเนี่ยมีการวิจัยผักกระสังพบว่ามันสามมันต้านอนุมูลอิสระได้ดีเนื่องจากมันมีวิตามินซีสูงอย่างที่บอกแล้วมีเบต้าแคโรทีนหรือสารต้านอนุมูลอิสระสูงมันก็เลยมีสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระเขาจึงพยายามศึกษาว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่เมื่อกี้ไอ้คราวที่แล้วมีท่านผู้ชมถามมาว่าอาหารอะไรที่สำหรับผู้ป่วยมะเร็งตัวนี้เลยเพราะมันป้องกันและก็บรรเทาอาการของมะเร็งได้เพราะมันมีสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เซลล์เสื่อมหรือว่าเกิดการเนโครซิสน้อยลงเซลล์ถูกทำลายน้อยลงแผนไทยยังเอามาตำสดพอกรักษาเริมและงูสวัสดมันยับยั้งเชื้อได้แล้วก็ตัวมันเองเนี่ยฤทธิ์เย็นสรรพคุณมากมายนะคะกระจายเลือดลมได้ดีนะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งก็คือเขาเอามาใช้กับเด็กโรคลมชักเพราะเนื่องจากมันกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเพิ่มขึ้นต่างๆเนี่ยลดเผ็ดของเขาเนี่ยไปช่วยบรรเทาอาการชักเกร็งของเด็กที่เป็นโรคลมชักต่างๆก็เห็นไหมว่าสมุนไพรต้นเล็กๆต้นหนึ่งอยู่ใกล้ๆตัวเราแต่เราละเลยไปผมจึงว่าถ้าใครสนใจลองมาใช้ดูนะแล้วลองศึกษาสรรพคุณจากในสื่อต่างๆทุกวันนี้จะเยอะใน Google ไปถามในวิกิพีเดียอะไรเงี้ยนะมีขึ้นอยู่แล้วก็จะมีขึ้นมาในภาษาอังกฤษก็มีภาษาไทยก็มีแล้วก็ลองมาใช้ถ้าใช้แล้วรู้สึกเกิดไอ้แพชชั่นกับมันประทับใจเห็นว่ามันดีเนี่ยก็อาจจะพัฒนามาสู่การปลูกอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็บรรจุพันธุ์ดีๆขายบรรจุยังไงคะอาจารย์ผมว่าใส่ในภาชนะกล่องโฟมที่มันโปร่งๆหน่อยแล้วก็เรียงให้สวยๆนะล้างให้สะอาดแล้วก็ไปถึงผู้บริโภคสามารถกินได้เลยเราอาจจะแปะสลากเลยว่าเราผ่านการทำความสะอาดมาแล้วทำความสะอาดทำลายเชื้อขั้นต้นอาจจะไปแช่น้ำโซดาอะไรนะเบกกิ้งโซดาแช่น้ำเกลือแช่น้ำส้มสายชูหรือด่างทับทิมมาแล้วพร้อมจะบริโภคได้เลยเอามาถึงก็ล้างน้ำอีกรอบนึงแล้วก็กินสดได้หรือไปยำอะไรได้เลยเงี้ยแล้วมันก็เป็นสินค้าที่เราใส่ความจริงใจให้กับผู้บริโภคไปก็เป็นอาชีพได้เลยแล้วก็ทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ฟื้นกลับเข้ามาแล้วทำให้คนที่เคยใช้สามารถไปสังเกตและเก็บมาพึ่งตนเองได้ไม่ต้องใช้เงินซื้อลดค่าของชีพของคนไทยได้เยอะปลูกได้ไหมคะหรือมันขึ้นธรรมชาติปลูกยังไงคะอาจารย์ก็แค่เอาเม็ดแก่ๆมันเนี่ยที่มันจะออกเป็นสีน้ำตาลนะที่เป็นช่อเหมือนพริกไทยนั่นแหละพอมันแก่มันก็จะร่วงลงมาก็เอาไปหว่านลงไปแต่ว่าดินนั้นต้องเป็นดินที่ชุ่มน้ำชอบที่ชุ่มชุ่มใช่เพราะมันอวบน้ำดินเลนนะคะแบบนั้นฮะก็ดินธรรมดาแต่ว่าดินทรายที่จะไม่มันจะไม่ค่อยชอบเพราะมันไม่อุ้มน้ำมันก็จะแห้งตายเพราะฉะนั้นตามที่มันน้ำขังเป็นแอ่งเป็นอะไรแบบนี้มันจะขึ้นง่ายไหมคะขึ้นง่ายฮะขึ้นง่าย มันชอบร่มเงาเนาะแล้วก็ใบมันสวยนะเอามาปลูกเป็นสวนไม้ประดับในสวนก็ได้สวนหย่อมก็ได้แต่ว่าสวนหย่อมนั้นต้องรดน้ำบ่อยๆใบก็จะเงาสวยมันจะมีข้อมูลทางเภสัชวิทยาของมันอยู่นะมีการวิจัยผักกระสังลดต้านมะเร็งเชื้อต้านแบคทีเรียลดต้านการอักเสบอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งงานวิจัยเนี่ยก็มีบันทึกอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
ของเราการวิจัยก็พบว่าผักกระสังเนี่ยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญที่สามารถลดอัตราการป่วยจากไข้หวัดไข้อะไรต่างๆไข้ประจำฤดูต่างๆเนี่ยได้ถ้าเราใช้ประจำก็คงจะไม่ต้องมานั่งพึ่งเจ็บป่วยทีก็เสียเงินเสียทองใช่ค่ะไม่ต้องซื้อยาไม่ต้องหาหมอด้วยนะคะแล้วเราสามารถเอามาใส่กะละมังอย่างที่ผมบอกว่าคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเอากะละมังเอาดินใส่แล้วก็เอาเนี่ยมาโรยๆมันก็ขึ้นแน่นเลยแล้วก็ทยอยเก็บปลูกในกระถางปลูกในกระบะนะเขาเรียกเป็นกระบะใหญ่ๆหน่อยคนจีนเป็นกะละมังไงกะละมังที่เริ่มผุหน่อยเขาก็เอามาใส่ดินกะละมังที่แตกแล้วนะคะที่ผุแล้วหรืออย่างทุกวันนี้เราก็ไปซื้ออ่างดินถูกๆหน่อยเดี๋ยวนี้เขาชอบปลูกพืชในเป็นบล็อกเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกเป็นเทาเป็นปลูกเป็นทาวเวอร์เป็นคอนโดคอนโดนะก็ทำได้ในดาดฟ้าในบ้านก็ปลูกได้ไม่ต้องใช้พื้นที่นะคะใช้ดินถังเดียวกระบะเดียวก็ได้แล้วใช่ก็อันนี้เป็นข้อมูลงานวิจัยก็ในศูนย์ข้อมูลเภสัชมหิดลก็มีวิจัยเรื่องผักกระสังอยู่ก็สนใจก็ลองไปดูหาดูอย่างไปเดินงานแพทย์แผนไทยแต่ละปีเนี่ยผมจะชอบไปดูของจัดที่ไหนคะอาจารย์ส่วนใหญ่เมืองทองอยู่ที่เมืองทองเนี่ยก็ผมมักจะไปดูบูธของคณะเภสัชมหิดลเขาก็จะมีวารสารสมุนไพรออกมาทุกปีปีนึงก็ออก4เล่มสมัยก่อนนะสมัยก่อนผมเป็นสมาชิกแต่ตอนหลังนี่ก็เลิกไปละก็เลยมีข้อมูลสะสมอยู่ค่อนข้างจะเยอะพอมาทํารายการนี่ผมก็ไปหยิบมาดูแล้วก็หยิบมาอย่างละ1อย่างอาทิตย์ละอย่างอาทิตย์ละอย่างนะคะก็เป็นงานวิจัยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มีข้อมูลวิจัยรับรองเรียบร้อยครับก็มาแลกเปลี่ยนเอามาเป็นของฝากกันนะครับก็มีอะไรก็โทรไปติดต่อที่นั่นได้ค่ะหรือว่ามาถามมาในรายการเราก็ได้ฝากคำถามไว้ก็ได้นะเดี๋ยวอาจารย์ก็ทยอยตอบให้จริงๆแล้วมีเยอะคนถามของอาจารย์อ่ะแม้กระทั่งวันอื่นเนี่ยสมมติว่าอยู่กับอาจารย์อาจารย์วัดบ้างไม่วัดบ้างนะคะก็หมอลีบ้างก็จะมีคนมาถามใช้กัญชาได้ไหมใช้อะไรได้ไหมเรื่องกัญชาผมยังคิดอยู่นะผมอาจจะกลับมาพูดอีกครั้งนึงไม่ทราบทางสถานีมีปัญหาไหมเพราะว่ามันความคืบหน้ามีแล้วใช่ไหมมันมาไกลละตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนที่ว่ามีการลงทุนละจะได้อัปเดตกันอีกครั้งนะคะใช่เอาละค่ะพักกันครู่นึงก่อนนะคะคุณผู้ชมยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามเอาไว้ได้เรื่อยๆเลยนะคะที่02 1026 116ช่วงหน้ากลับมากันค่ะ